แล้วกษัตริย์เมืองโสดมกษัตริย์เมืองโกโมรากษัตริย์เมืองอัตมากษัตริย์เมืองเสโปยิมและกษัตริย์เมืองเบราคือโสอาก็ออกไปในที่ราบสิบดิมปะทะกับเคโดราโอเมอร์กษัตริย์เมืองเอรามทิดานกษัตริย์เมืองโกยิมอัมราเฟลกษัตริย์เมืองคินาและอาริโอกษัตริย์เมืองเอลราสากษัตริย์4องค์ต่อสู้กับ5องค์ที่ราบสิบดินนั้นมีบ่อยางมาต่อยเต็มไปหมดเมื่อกษัตริย์เมืองโสโดมและกษัตริย์เมืองโกโมราหนีมาบางคนในพวกนั้นก็ตกลงไปส่วนผู้ที่เหลือนั้นก็หนีไปยังภูเขาฆ่าศึกเก็บข้าวของและเสบียงอาหารของชาวเมืองโสโดมและชาวเมืองโกโมราไปสิ้นแล้วก็ไปเขาได้จับโรดบุตรของน้องชายอับรามซึ่งอยู่ที่เมืองโสโดมและข้าวของของเขาไปด้วยมีคนหนึ่งหนีมาจากที่รบนั้นบอกให้อับรามคนฮิบรูรู้เพราะอับรามอาศัยอยู่ที่หมู่ต้นกอหลวงของมันเลคนอาโมไรพี่น้องของเอสโคและอาเนอร์คนเหล่านี้เป็นไมตรีกับอับรามเมื่ออับรามได้ยินว่าพวกข้าศึกจับญาติสนิทไปได้จึงนำคนชำนาญศึกที่เกิดในบ้านของตน318คนไล่ตามไปทันที่เมืองดานอับรามจึงแยกคนของตนออกเป็นกองๆในกลางคืนทั้งท่านและผู้รับใช้ของท่านก็เข้าตีพวกข้าศึกไล่ไปจนถึงเมืองโฮบาเหนือเมืองดามัสกัสแล้วท่านนำข้าวของกลับคืนมาหมดและนำโรสญาติสนิทของท่านกลับพร้อมกับข้าวของของเขากับผู้หญิงและประชาชนด้วย